สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องยูกิที่รักทุกท่านวันนี้มาตามติดชีวิตงานของน้องอีกหนึ่งวันราม่าเรื่องของน้องยูกิก็ถือว่าเป็นหนังชีวิตมีหลายคนหลายช่วงหลายตอนโต้กันไปตีกันมาสิ่งที่อีกฝ่ายถามก็ไม่ได้รับคําตอบวันนี้ก็เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็คงจะยื้อกันไปสักพักใครจะหนักแน่นกว่าใครทําไปทํามาคนก็จะเบื่อจะเป็นตราประทับเข้าไปตลอดการการที่พูดสิ่งไม่ดีของคนอื่น หรือนินทาว่าร้ายคนทั่วไปก็อยากรู้จริงไหมครับพูดง่ายๆคนเขาอยากรู้เรื่องของคนนั่นแหละเป็นเป้าของการตีข่าวนำมาเสนอให้คนติดตามเยอะๆอยากจะได้ไลค์อยากจะได้ยอดทำเหรียญทำเงินกันไปเรื่องราวแบบนี้คนทำสื่อชาวบ้านชอบมากการออกมาพูดมานำเสนอโพสเฟสโพสสื่อต่างๆอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้คือพื้นที่สาธารณะคำว่าสาธารณะใครๆก็เข้าถึง ใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแต่มันไปเร็วมากนะครับก็จะเกิดกระแสะกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายออกมาแสดงตัวตนกันจ้าระหวันก็เรื่องราวเหล่านี้มันกระทบกระทบกับอารมณ์ความชอบความชังความโกรธความโลภความหลงนี่คืออารมณ์พอไม่เป็นตามที่ชอบกองเชียร์ก็เริ่มโพสต์เริ่มคอมเมนต์ข้อดีก็คือผู้ทําสื่อได้ยอดข้อเสียก็คือจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมน้อยไปหน่อย ครูเคยบอกเสมอว่าสิ่งที่ทำออกไปสิ่งที่โพสออกไปคนในสังคมเขาดูเขาเสพแล้วได้อะไรถามตัวเองก่อนทุกครั้งที่จะโพสนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ครูสอนไว้เรื่องราวรับผิดชอบต่อสังคมนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจ,จารณาแอดมินช่องนี้ก็โดนมาเยอะโดยบอกว่าอย่านำเสนอข่าวแบบนี้อีกนะผมทำตามคำแนะนำแล้วนะครับฝ่ายนั้นโพสมาผมไม่นำเสนอต่อครับวันนี้ ส่วนบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับจะรักจะชอบใครนั้นจะคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าอย่างไรไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เพิ่มเติมบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสังคมแห่งการรับรู้ไปด้วยกันส่วนที่แอดมินเห็นในวันนี้ก็คือน้องยูกิถอยห่างไม่พูดถึงและอยู่เหนือความขัดแย้งไปแล้วจะมีก็แค่บริวารที่ยังบรรเลงเพงลงโกรธกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องยูกิหรือใครท่านใดก็ตามที่อยู่ในวงการนี้ เรื่องราวแบบนี้ต้องพบเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งยอมรับมันให้ได้สู้บนเส้นทางของเราอีกต่อไปอิลาหมอลำน้อยจากชัยภูมิยูกิเพนพกาขอได้รับความขอบคุณอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้กำลังใจแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ